ประชาชนจำนวนมากนะคะหลั่งไหลเดินทางกลับเข้ากรุงเทพมหานครหลังจากวันหยุดยาวในช่วงเทศกาลปีใหม่เพื่อที่จะเริ่มต้นทำงานวันนี้วันแรกค่ะส่งผลทำให้บรรยากาศที่สถานีขนส่งหมอชิด2ในขณะนี้คึกคักเป็นอย่างมากค่ะโดยบรรยากาศที่สถานีขนส่งหมอชิด2ตั้งแต่ช่วงเช้ามืดที่ผ่านมานะคะมีประชาชนหลั่งไหลเดินทางกลับเข้ากรุงเทพมหานครเป็นจำนวนมากเพื่อที่จะเริ่มต้นทำงานในวันนี้เป็นวันแรกค่ะซึ่งทางบริษัทขนส่งจำกัดหรือว่าบขส.นะคะก็ได้มีการคาดการณ์ก่อนหน้านี้นะคะว่าในวันนี้จะเป็นวันที่ประชาชนเดินทางกลับเข้ากรุงเทพมหานครมากที่สุดหลังจากเดินทางท่องเที่ยวและกลับภูมิลำเนาในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่แล้วโดยคาดว่าจะมีประชาชนเดินทางเป็นจำนวน 162,482คนทำให้ต้องเพิ่มจำนวนรถเพื่อรองรับประชาชนเดินทางเป็น 8,416 เที่ยวโดยมั่นใจนะคะว่าจะสามารถรองรับผู้โดยสารกลับเข้ากรุงเทพมหานครได้ทั้งหมดโดยไม่มีปัญหาในเรื่องของผู้โดยสารตกค้างค่ะในขณะที่ประชาชนที่เดินทางกลับมาในวันนี้นะคะก็ได้มีการนำสัมภาระเช่นข้าวสารของแห้งต่างๆกลับมาจากต่างจังหวัดเพื่อที่จะใช้ลดค่าครองชีพในกรุงเทพมหานครด้วยและจากการเดินทางของประชาชนจำนวนมากนะคะทำให้ผู้ให้บริการรถแท็กซี่ตั้งแต่ช่วงเช้ามืดที่สถานีขนส่งหมอชิด2มีไม่เพียงพอค่ะทำให้ผู้โดยสารที่เดินทางมาถึงนะคะต้องใช้เวลานานในการรอรถค่ะในขณะที่ทางขสมกนะคะได้มีการจัดรถโดยสารมารอให้บริการรับส่งภายในสถานีด้วยและบางส่วนนะคะเลือกที่จะใช้บริการของรถจักรยานยนต์รับจ้างเพื่อที่จะเดินทางออกไปจากสถานีไปยังจุดต่างๆบริเวณภายนอกและมีบางส่วนนะคะยังรอใช้บริการของรถแท็กซี่ภายในสถานีค่ะเพื่อที่จะไม่ให้มีปัญหาในเรื่องของการปฏิเสธรับส่งผู้โดยสารและสำหรับภาพรวมของการเดินทางเที่ยวกลับเข้ากรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่3มกราคม2562นั้นนะคะทางบขส.ได้เตรียมรถให้บริการประชาชนไว้นะคะจำนวน 23,237 เที่ยวและตลอดการเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่8วันนะคะคาดว่าจะใช้จำนวนเที่ยวรถมากถึง 62,430 เที่ยวรองรับผู้โดยสารได้เดินทางได้มากกว่า 1.1 ล้านคนค่ะค่ะและนี่ก็คือบรรยากาศล่าสุดที่เกิดขึ้นที่สถานีขนส่งหมอชิด2ค่ะสุบินเล็กใจซื่อถ่ายภาพขวัญใจนวลจันทร์รายงานค่ะ